สวัสดีครับสวัสดีครับลุงเจริญมาอีกแล้ววันนี้มาก็จะขับรถไปวัดงานนะครับไปทำงานลุงเจริญก็ทำพวกช่างนี่แหละครับทำเหล็กดัดประตูมุ้งลวดวันนี้ก็จะไปวัดไอประตูรั้วนะครับประตูรั้วบ้านแถวบางบัวทองนะครับวันนี้ก็จะขับรถหลังจากลงข้ามถนนราชพฤกษ์มาข้ามถนนรัตนาธิเบศรมานะครับมาจากแยกโรงเรียนพระราม5นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะตรงไปเดี๋ยวก็จะไปเลี้ยวที่ถนนพระราม4นะครับถึงสะพานพระราม4เขาเรียกสะพานพระราม4ครับไม่ใช่ครับสะพานข้ามแยกราชพฤกษ์ที่จะตรงถ้าตรงไปก็จะเป็นถนน345นะครับถนน345สะพานข้างหน้าเดี๋ยวค่อยพูดถึงแล้วกันเนาะมันเจริญมากเดี๋ยวนี้ทางมันก็ดีเยอะนะครับรถมันไม่เยอะรถมันไม่โล่งเนาะถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดก็ดีเนาะถ้าเป็นตอนนี้ตลอดจะต้องอยู่ในสภาวะที่เศรษฐกิจที่ดีเติบโตดีนะครับเติบโตดีตอนนี้งานมันก็ยังชะลออะไรก็ยังชะลอนะด้วยเหตุการณ์ต่างๆนะครับด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับบนโลกนี้นะครับทุกสรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนไปครับไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนครับเขาบอกสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับไม่มีอะไรแน่นอนสรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกฎของธรรมชาติกฎของวัฏจักรนะครับอันนี้ลุงเจริญก็จะไปบ้านลูกค้าอันนี้เป็นสะพานที่ว่ามาจากถนนกาญจนานะครับถ้าข้ามไปก็ไปขึ้นที่สะพานพระราม4ข้ามแม่น้ำเจ้าพยาลงไปก็ปักเกร็ดนะครับอันนี้ลุงเจริญก็เลี้ยวไปทางบางบัวทองนะครับเข้าไปทางบางบัวทองตรงเข้าไปอันนี้ก็เป็นเขาเรียกถนนอะไรก็ไม่รู้นะถนนชัยพฤกษ์หรือถนนอะไรนี่แหละนะอยู่มาตั้งนานก็ยังไม่รู้ผมเจริญอยู่แถวนี้ตั้งแต่มันไม่มีถนนแล้วครับถนนนี้ก็เกิดขึ้นไม่นานครับยังไม่ถึง20ปีประมาณ10กว่าปีนี่แหละครับไม่น่าจะถึง20ปีหรือใกล้ๆอ่ะใกล้ๆ20ปีครับข้างหน้าก็เป็นปั๊มปตท.ที่มองเห็นลิบๆนั่นนะครับถ้าตรงไปก็เป็นถนนกาญจนาภิเษกนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปสุพรรณเลี้ยวซ้ายก็ไปถนนเตลิ่งชันก็ไปนู่นแล้วครับไปทางอะไรนะเขาเรียกว่าปิ่นเกล้าครับปิ่นเกล้าเนาะอันนี้ปั๊มปตท.ปั๊มปตท.นี่ก็บริการดีเนาะบริการดีน่าจะเป็นปั๊มที่ดีที่สุดนะครับผมเจริญไปมาหลายประเทศนะปั๊มต่างประเทศเขาเสียตังค์หมดนะครับเสียตังค์หมดแล้วเข้าห้องน้ำนะหรือว่าเราไปกับทัวร์เขาพาไปที่เสียตังค์ก็ไม่รู้นะอันนี้เลาะมาออกข้างทางตอนนี้มันเป็นถนนเรียบคลองเล็กๆนะครับถ้าเข้ามาจากบางบัวทองทางโน้นเข้ากรมที่ดินนะครับเข้ากรมที่ดินก็จะมาทะลุตรงนี้แหละแต่ก่อนมันเป็นทางลัดเยอะแยะเลยสมัยก่อนอันนี้ก็ยูเทิร์นไปที่เดิมนะครับอันนี้ละครับมันเป็นเส้นทางลัดมาจากบางบัวทองแต่ก่อนสมัยก่อนนี่รถติดมากเลยนะครับถนนมีน้อยสมัยก่อนครับอันนี้ถ้าเราเข้ามาจากทางข้างหน้านู่นถ้าทะลุออกไปมันจะเป็นกรมที่ดินอำเภอบางบัวทองนะครับเดี๋ยวนี้มันก็มีราคาแต่ก่อนถูกมากที่แถวนี้แต่ก็ไม่ได้สนใจซื้อหรือไม่มีตังค์ซื้อก็ไม่รู้ มีคนเสนอขายมีอะไรให้แต่ก่อนก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวนี้ก็น่าจะแพงมากแล้วนะไล่น่าจะเป็น10ล้านแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เนาะนี่ตรงไปลงเจริญก็ไปวัดงานเหล็กดัดลูกค้าเนาะเหล็กดัดมุงลวดเดี๋ยวนี้บ้านแถวนี้ก็ขึ้นราคาก็ขึ้นหมดแล้วนะครับครับตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆตอนนี้เรียบคลองแต่ก่อนคลองแถวนี้น้ำใสมากเลยนะครับเมื่อไม่กี่ปีผ่านมานี้น้ำใสมากเลยน้ำสามารถลงไปงมหาปูหาปลาได้เดี๋ยวนี้น้ำมันก็ดำนะน้ำก็ดำเพราะว่าสิ่งปฏิกูลมันเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะมีการบำบัดน้ำเสียเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับไหลน้ำเจ้าพยาน้ำเจ้าพยาเดี๋ยวนี้ดำนะครับวันนั้นลุงเจริญไปดำเหมือนคลองแสนแสบอะประมาณนั้นเลยอะแต่ถ้าหน้าน้ำแล้วไม่รู้ว่าน้ำทะเลหนุนขึ้นหรือเปล่าวันนั้นที่ไปทำคลิปที่ท่าน้ำนนนะครับไปดูโหแม่น้ำดำเหมือนคลองน้ำเน่าเลยแม่น้ำเจ้าพยานะหรือว่าน้ำทะเลมันหนุนขึ้นน้ำไหลไม่ทันก็ไม่รู้นะ
ถ้าน้ำไหลถ้าน้ำไหลดีๆอาจจะใสอยู่เนาะมันก็ไม่เชิงใสอ่ะเชิงสีฟ้าๆนิดๆแต่สีฟ้าๆขุ่นๆสีอะไรเนี่ยเนาะอันนี้ก็จะไปบ้านลูกค้านะครับบ้านลูกค้าพา FC มาชมก่อนเนาะชมทำคลิปลุงเจริญชอบทำคลิปชอบขับรถมองดูข้างทางมองดูอะไรไปไงถ้าเป็นไปต่างจังหวัดอะไรชีวิตก็จะมีความสุขมากเลยครับมีความสุขกับการขับรถจะระเป่าลุงเจริญยังไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้าเลยนะครับมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่ปีพ.ศ.2526ตั้งแต่มีเซ็นทรัลมี2ที่อ่ะยังไม่เคยขึ้นเซ็นทรัลที่ไหนเลยทุกวันนี้ไปแค่ซื้อของแล้วก็กลับซื้อของแล้วกลับอยากได้โทรศัพท์ไปซื้อแล้วก็กลับเสร็จธุระรีบกลับไม่ชอบเที่ยวนะครับนี่เข้าหมู่บ้านนะครับนี่เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บางบัวทองเลยเนาะลูกค้าก็จะอยู่ข้างในเนี่ยนะครับไปบ้านลูกค้าเดี๋ยวจะไปดูงานบ้านลูกค้านะอันนี้มันก็เป็นการบันทึกไว้ด้วยเนาะเราไปดูงานดูอะไรเนาะมันยังไงอ่ะมันก็เราก็ได้ลง YouTube เป็นอาชีพที่เรารักด้วยนะเราอยากทำนะชีวิตมันก็ผ่านไปเรื่อยๆๆลุงเจริญก็อายุ60แล้วเหลืออีก20ปีอ่ะ20ปีอ่ะพูดแบบเข้าข้างตัวเองนะถ้ายังไม่มีอะไรรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงจนถึงอายุ80เหลืออีก20ปีเนี่ยเราคงทำอะไรได้เยอะแยะสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเราพยายามสิ่งที่ทำให้มันทันสมัยทันยุคทันสมัยกับคนรุ่นนี้นะครับแต่ขยาให้เขาว่าเราเป็นมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงนะครับเราต้องทำให้ทันสมัยให้เด็กๆให้ทันเด็กรุ่นหลังไม่ทำอะไรได้เราก็ต้องทำอะไรได้ครับเพราะเรายังมีศักยภาพอยู่เนาะนี่ไปเรื่อยๆเนาะนี่มันมีความสุขครับมาอย่างนี้เสียดายประเทศมันชะลอการเจริญเติบโตไปประมาณเป็น10ปีเนาะด้วยเศรษฐกิจโลกหรือว่าเศรษฐกิจอะไรต่างๆนี่แหละเดี๋ยวนี้ของเขาก็ปลูกกันได้หมดพืชผลทุกประเทศเขาก็ปลูกกันได้หมดเขามีการพัฒนาปลูกลูกใหญ่กว่าเราด้วยแตงโมลูกเท่ากระบุงเนาะจากเขาพันธุ์ที่บ้านเราไปอะไรไปที่ไม่เคยนั่นอ่ะอันนี้ใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วครับใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วมันเจริญก็จะมาทำประตูรั้วนะครับรับงานไว้ก็ต้องทำไปด้วยครับทำ YouTube ไปด้วยทำงานไปด้วยเนาะเพราะมันเป็นอาชีพสุจริตทำแล้วได้เงินนะครับทำแล้วได้เงินก็ต้องทำมาใกล้ถึงบ้านลูกค้าลุงเจริญก็หยุดถ่ายแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายคนเนาะกฎหมายของ YouTube เนี่ยเนาะเราก็จะถ่ายอะไรไปสิ่งของอะไรไปนะครับแค่นี้นะครับ